ีขวบแล้วนะคะกำลังโซนเลยค่ะใกล้ๆจะ5ขวบแล้วกี่ขวบแล้วน้องตอนนี้กี่ขวบ4ขวบกำลังจะ5ชื่อขวบกำลังจะ5แววหล่อมาเลยค่ะพี่โกหล่อมั้ยคะหล่อมั้ยไม่ถ่อมตัวค่ะก็ขอบคุณมากค่ะกำลังโตแล้วก็กำลังซนมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังแบบไม่ฟังใครเลยแล้วก็เหมือนเขากำลังเรียนรู้ที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ explore โลกอะค่ะเหมือนไปเรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในโลกหมดเลยก็แม่ก็เหนื่อยหน่อยในโซเชียลเห็นเอารูปแล้วโดนไปเที่ยวแบบกับทิชคุณตอนเด็กจริงเหรอคะโอ้ยเขาหน้าแบบการอะไรอย่างนี้เหมือนก็ดีค่ะเหมือนดีค่ะเพราะว่าน้องเขาหล่ออยู่แล้วน้องเขาหล่ออยู่เรามีลูกหล่อๆแบบนี้ใช่คุณก็จะดีมากใจไปที่แบบว่าปั้นลูกมา2คนนี้ถือว่าหล่อเคยหล่อกบมาคือกบว่ามันเป็นโชคดีของกบเนาะแล้วก็เรื่องนี้กบไม่ได้เป็นคนทำนะคะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ปั้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรโชคดีที่เขามาโชคดีที่เขามาอยู่กับเราแล้วก็เขาเป็นเด็กที่น่ารักมาอย่างนี้ที่มีผู้จัดมาจองตัวหรือยังคะน้องเล่นละครไหมคะก็ถามว่าเล่นละครไหมคนนี้ค่ะเขาไม่ค่อยเขาขี้อายค่ะเมื่อกี้เดินแฟชั่นเขาก็จะแบบเขินขี้อายแล้วก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยไปลองชิมลางก็จะแบบยากมากก็คือพูดอะไรจะไปทางซ้ายพูดขวาไปซ้ายพูดซ้ายไปขวาเลยค่ะคนนี้คนนี้ก็จะเป็นดื้อคนนี้ความดื้อในตัวคนนี้ก็จะเป็นแนวไหนที่เราคนนี้เหรอคะถ้าให้กบเดาผมว่าเขาก็กีฬายังไม่เห็นเด่นชัดแต่ว่าเขาชอบเล่นโหยอะไรอะคะพี่ไฟไฟมาเขาคนสำหรับคนนี้เขาเป็นเหมือนเขาชอบอะไรที่ต้องใช้ความคิดถ้าถามกบผมมองว่าเขาน่าจะมาสายวิชาการพอไหวน่าจะเรียนหนังสือได้โอเคแต่ก็อันนี้ต้องรอดูนะคะไม่จากแม่ที่อยู่ใกล้ชิดลูกแล้วก็ลูกคนนี้เป็นคนที่สองแล้วก็ได้สังเกตได้ใกล้ชิดกันแล้วก็เห็นว่าเอ้ยน่าจะไปทิศทางไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านสนับสนุนหมดค่ะสนับสนุนหมดอยากทำอะไรอยากเล่นอะไรชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามที่จะให้เขาแบบเปิดโลกให้กว้างๆเข้าไว้เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรต่อไปเขาจะได้เลือกถูกแล้วก็เด็กสมัยนี้ค่ะบังคับไม่ได้อะไรก็ตามมันจะดีที่สุดเสมอที่เขาชอบถ้าเขาชอบเขารักที่จะทำอะไรเราไม่ต้องเคี่ยวเข็นเราไม่ต้องไปแบบฝืนเขาไม่ต้องบังคับกันเขาอยากทำได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งบอกว่ามันก็เพราะฉะนั้นมันดีสำหรับเขาอยู่แล้วแล้วก็สำหรับหน้าที่ของคุณเป็นแม่ก็คือให้เขาได้เรียนรู้เยอะๆแล้วเขาเลือกเอาเองกลายเป็นว่าลูกสาวมาทางสายกีฬามากกว่าไม่ค่ะนดาก็ไม่ใช่เด็กสายกีฬานดาเนี่ยเริ่มโตขึ้นจนกบเห็นได้ชัดเลยว่านดาเนี่ยเป็นสายอาร์ตเขาเป็นสายอาร์ตเขาไม่ใช่นักกีฬาเขาไม่ได้เป็นเด็กที่แบบมีความแข่งขันในตัวเองจะต้องเอาชนะต้องทำให้ได้เขาไม่ใช่แม่เนี่ยพยายามพุชให้เขาให้คืออาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาแม่ก็จะพยายามพุชให้เขาแบบได้ลองแข่งขันดูบ้างแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเด็กแบบสบายๆแล้วเขาเด็กสายอาร์ตมาค่ะเขาชอบร้องรำทำเพลงเขาชอบเต้นรออีกแบบได้ไหมครับนี่นั่งบนนี้นั่งบนนี้เดี๋ยวคุณแม่ถามใครนั่งบนขอบนี่ไหมคะขอบนั่งบนขอบก็ดีแต่ขยับออกมานิดนึงแล้วผมนั่งบนขอบได้เลยปุ๊บเห็นไหมคะอ้าวหายเมื่อยังโอเคไหมอย่างนี้นั่งไม่ได้มันจะไหลไหลลงเหรอนั่งลงก็ได้ต่อออกนิดนึงไม่ต้องนั่งโอเคพร้อมค่ะโอเคไหมคะโอเคยังคะพี่กบยามครับด้วยกิจกรรมทั้งสองคนแตกต่างกันเลยเมื่อก่อนเด็กๆอาจจะเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่ากบอ่ะตอนนี้ไปโฟกัสที่นาดาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกิจกบอ่ะจะไปเอ็นเอียไปตามกิจกรรมที่นาดาทำค่อนข้างเยอะส่วนน้องณดลจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะทำตามพี่เช่นเวลานี้ไปเรียนยิมถามเขาบางทีเขาก็จับเขาไปเรียนยิมด้วยในเราต้องทำกิจกรรมแบบตามพี่หรือว่าอย่างเวลานี้พี่ไปเรียนยิมแล้วถามเขาจะไปเตะฟุตบอลไหมเขาบอกคุณร้อนอ่ะไปยิมก็ยิมหรือว่าอย่างกิจกรรมบางกิจกรรมที่สมมติจับพี่เรียนเปียโนก็จับน้องโดนเรียนเปียโนด้วยจับพี่เรียนเลขหรือเรียนภาษาไทยก็น้องโดนเรียนด้วยเพราะฉะนั้นผมจะพยายามกบอยากคือสำหรับตัวเองก็มีความรู้สึกผิดอยู่บ้างนะคะที่ให้เวลากับคนโตเยอะแล้วก็ให้เวลากับคนเล็กน้อยกว่าแต่ว่ากบก็จะพยายามบาลานซ์ให้ได้ทั้งสองคนแล้วก็
ช้กิจกรรมเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันอย่างนี้นี่คือแสดงว่าเราก็พยายามแบบว่าปลูกพื้นฐานให้น้องแบบทุกด้านเลยใช่ค่ะใช่อย่างที่กบบอกก็คือเหมือนกบพยายามที่จะให้เขาอะได้เรียนรู้โลกเยอะๆได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเยอะๆแล้วก็ในท้ายที่สุดเขาจะเป็นคนเลือกเองแล้วจริงๆแล้วแม่จะเห็นเลยค่ะว่าเวลาเลี้ยงไปแล้วเนี่ยลูกจะถนัดอันไหนไม่ถนัดอันไหนเด่นทำไมช่วงนี้พี่ถึงโฟกัสที่คนพี่มากกว่าก็ณดาเขาโตกว่าต้องบอกณดาเขาโตกว่าเขาอยู่ในวัยที่ต้องเรียนมากกว่าก็คือเขาสามารถเรียนอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าอย่างน้องณดลเนี่ยดลน้ำดลเดี๋ยวก่อนน้องดนเขายังเล็กค่ะยังไม่ถึงวัยที่จะต้องเรียนรู้เยอะแต่ก็เรียนรู้ให้ได้มากพอเท่าที่เขาจะรับได้ณดาจะเรียนมากกว่าเรียน10อย่างน้องดนเรียน5อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยดูเหมือนว่าไปโฟกัสที่ณดาเพราะณดาโตกว่าแล้วก็พูดจริงๆก็รู้สึกผิดแม่หลายๆบ้านเหมือนกันทุกคนนะคะคือแม่คนเดียวไม่สามารถแยกร่างไปกับลูกทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกผิดอยู่บ้างถ้าเราไปโฟกัสที่คนไหนเยอะแล้วก็ลูกคนโตมันจะถูกโฟกัสเยอะที่สุดตามที่คุยกับแม่ๆมานะคะเราก็พยายามบาลานซ์คนเล็กด้วยคนอื่นๆด้วยเรื่องงานละครแล้วค่ะพี่กบเรื่องลูกตอนนี้ก็ต้องทำเรื่องงานละครแล้วก็ต้องทำละครก็ยังอยู่ในช่วงของน่าจะเป็นช่วงของการเขียนบทอยู่ค่ะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวเรามีนัดคุยกันระหว่างทีมงานกับนักแสดงนะคะนัดเจอกันนัดเวิร์กช็อปกันบ้างอะไรเริ่มต้นคือปีนี้คอนเฟิร์มเลยใช่ไหมคะว่ารับละครแน่นอนของช่องวันค่ะรับแล้วค่ะรับแล้วกับเรื่องละครปีนี้ก็อยากเล่นละครอยากเล่นละครชอบค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นบทบาทแบบใหม่ที่ไม่เคยเล่นมีความทันสมัยอยู่ในตัวมากแล้วก็ไม่ใช่บทแบบเดิมๆที่กบเคยเล่นก็คิดว่ากบคือสำหรับกบว่าเป็นนักแสดงมานาน20กว่าปีก็อยากได้บทอะไรที่มันท้าทายแล้วก็คิดว่ามีความสนุกแน่นอนนะคะสำหรับในช่วงของการถ่ายทำเพราะว่าผมเชื่อว่านักแสดงทุกท่านที่แบบมีชื่อที่เราทราบแล้วค่ะก็น่าจะร่วมงานกันได้ดีแต่ยังไม่เปิดกล้องค่ะขออนุญาตเก็บไว้ตอบตอนนู้นที่เปิดแล้วกล้องแล้วค่ะที่ผมขอย้อนถามไปถึงเรื่องน้องมานาค่ะที่น้องใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันดับแรกกบเข้าใจในส่วนของคนที่เป็นห่วงน้องนะคะว่าโดยลักษณะท่าทางโดยชุดที่น้องใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาเตือนกันด้วยความหวังดีนี่กบเข้าใจแต่อาจจะมีคนบานผูกมากที่แบบเข้ามาตำหนิหรือต่อว่ากบสิ่งที่กบแบบเขียนตามต่อมาคือกบต้องการจะแบบชี้แจงให้เห็นเจตนาของกบเองว่าทำไมเราถึงลงภาพนั้นคือมีต่อว่าทั้งแม่มีแต่ว่าทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมองให้มันเป็นการความสนุกของเด็กผมมองแค่นั้นจริงๆแล้วก็คือรูปนั้นเป็นรูปที่เพื่อนเขาทำกันประมาณ5คนแล้วก็สะบัดกันใหญ่มันผมเดาว่ามันเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ดีกว่าคนส่วนใหญ่สาวๆแล้วที่เซ็กซี่ใส่ชุดทูพีซแล้วก็สะบัดผมคนก็จะมีความคิดกับภาพนี้ว่ามันเป็นภาพที่เซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้องเขาเด็กมากนะคะแล้วเขาก็แค่เล่นสนุกกันแล้วก็การถ่ายรูปของการทำให้น้ำมันกระจายการสะบัดผมมันจะจับหยดน้ำได้ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นผู้ถ่ายก็คือคุณพ่อของเพื่อนเขาก็คือต้องการให้มันเห็นเม็ดน้ำแล้วมันเป็นภาพอาร์ตที่สวยดีอะไรอย่างนี้เท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นผมถึงเขียนชี้แจงถึงเจตนาขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยผมเชื่อว่ามีคนที่ห่วงใยอยู่นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณความห่วงใยแต่เขียนถึงไปเพื่อชี้แจงให้เห็นเจตนาของเรามากกว่าว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแล้วน้องนี่พูดเลยไม่ใช่สายเซ็กซี่แน่ๆนางไม่สายห้าวค่ะนางสนุกสนานอะไรเงี้ยยังเด็กยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือเซ็กซี่ภาพแบบไหนสะบัดผมยังไงหรือหน้าตาหรือยังไงเขาก็ไม่เข้าใจค่ะในฐานะเป็นแม่ผมต้องออกมาชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็ต้องปกป้องลูกของตัวเองไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมคะแบบเวลาเป็นคนเมนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับกบอยู่ในวงการพร้อมที่จะรับคำวิจารณ์ทั้งบวกและลบอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าในบางครั้งคำวิจารณ์นั้นมันเกิดจากอารมณ์ของผู้พิมพ์เพราะฉะนั้นการเกิดจากอารมณ์ของผู้พิมพ์มีความตั้งใจที่จะตำหนิต่อว่าหรือด่าบอกว่ากบก็ต้องออกมาปกป้องลูกของตัวเองน้องโตเป็นสาวมากขึ้นต้องระวังก็ถือว่าเป็นบทเรียนเหตุการณ์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนว่าอ่ะเราอยู่ในข้ามกลางหมู่มวลของ
คนที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปน่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นซึ่งเท่าที่เห็นในการโพสต์คือไอจีเนี้ยเป็นไอจีที่ทำมาสำหรับลงรูปเด็กๆเท่านั้นไม่ค่อยมีรูปกบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเท่าที่ผ่านมาก็ไม่มีลงรูปอะไรที่มันดูจะเป็นหวาดเสียวอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยเราก็ถ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราคนเป็นแม่ควรจะต้องทำยังไงเราน่าจะรู้ดีพี่ก็ผ่านจะขอขอบคุณด้วยนะคะแม่เล็กแม่หลานโดนยิงกับลูกมีความสุขมีความสุขเอ๊ะมันจะสุขมากอ่ะ